ชีวิตพี่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพี่มีฟุตบอลนำทางมาตลอดชีวิตพี่เรียนหนังสือแย่มากพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับการเรียนในวิชาในตำรามันช่วยเราได้ระดับหนึ่งทำให้เรามีความรู้พื้นฐานแต่การได้ประสบการณ์จากผู้มีความรู้จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับเชื่อไหมว่ามันมีเงินอยู่แสนล้านลอยอยู่ในอากาศตอนนี้ที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจบมาเนี่ยเราทำงานด้านกีฬาทำงานด้านกีฬามันมีความสุขมันได้ดูฟุตบอลด้วยได้ดูท่องเที่ยวด้วยได้อะไรด้วยแต่เราจะไปเอาเงินจากตรงไหน100,000,000 บาทวิวทาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมารับรางวัลเลยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับวันนี้เราไปไหนกันครับวันนี้มีนัดกับน้องๆครับเด็กๆนักศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถนะครับเขาชวนให้ไปคุยเรื่องอุตสาหกรรมกีฬากับการเงินนะครับนักศึกษาจบมาแล้วจะทำอุตสาหกรรมอะไรเกี่ยวกับกีฬาดีจะหาเงินอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันน้องๆรออยู่ที่นั่นประมาณสัก 2-300 คนครับอาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสถาบันที่เปิดโอกาสให้พี่ได้มาพูดคุยกับพวกเราคุยกันสบายๆนะครับพี่จะมาเล่าประสบการณ์ของพี่ให้ฟังเป็นส่วนใหญ่ดีกว่าว่าชีวิตพี่แล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่โดยที่มีกีฬานำทางหรือว่ามีฟุตบอลเป็นตัวนำทางเนี่ยมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้ยังไงคุณสามารถที่จะใช้กีฬาเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จได้การเรียนในวิชาในตำรามันช่วยเราได้ระดับนึงทำให้เรามีความรู้พื้นฐานแต่การได้ประสบการณ์จากผู้มีความรู้จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับชีวิตพี่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพี่มีฟุตบอลนำทางมาตลอดชีวิตนะครับพี่เรียนหนังสือแย่มากพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาพกหนังสือเล่มเดียวนั่นคือหนังสือพิมพ์สยามกีฬามาตลอดชีวิตอ่านหนังสือพิมพ์สยามกีฬาตั้งแต่อายุ12ขวบนะครับแล้วก็อยากจะเป็นนักข่าวกีฬาอยากจะเป็นนักฟุตบอลก่อนอันดับแรกคนทุกคนอยากจะเป็นนักกีฬาชอบกีฬาถูกไหมครับแต่เมื่อมันเป็นไม่ได้มันเก่งไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาวิถีอื่นอยากจะเป็นนักพากย์อยากจะเป็นนักข่าวกีฬาอยากจะเดินทางไปทั่วโลกก็เข้ามาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์เมื่อก่อนดังมากนะครับหลังจากที่จบนิเทศศาสตร์จากมองเทพปั๊บพี่ก็เข้าไปทำงานที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬานั่นเป็นใบเบิกทางนะครับที่ทำงานอยู่ที่สยามกีฬา25ปีเดินทางไปทั้งหมด46ประเทศทั่วโลกนะครับมูลค่าในการเดินทางการท่องเที่ยวการดูฟุตบอลของพี่เนี่ยพี่ว่าเป็นเงินหลายล้านบาทนะครับเชื่อไหมว่ามันมีเงินอยู่แสนล้านลอยอยู่ในอากาศตอนนี้ที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจบมาเนี่ยเราทำงานด้านกีฬาทำงานด้านกีฬามันมีความสุขมันได้ดูฟุตบอลด้วยได้ดูท่องเที่ยวด้วยได้อะไรด้วยแต่เราจะไปเอาเงินจากตรงไหน100,000,000 บาทในมูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างเอาเท่าที่ว่าพอจะจับต้องได้นะครับองค์ประกอบแรกก็คือการเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาก็จะมี2แบบก็คือนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพนะครับในอุตสาหกรรมของนักกีฬาในหมวดของนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาอาชีพของไทยเนี่ยเจชนาทิพย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดนะครับค่าตัวในการย้ายทีมเมื่อปีที่แล้วจากซัปโปโรคอนซาโดเรซัปโปโรไปคาวาซากิคอนซาโดเร180 ล้านบาทนี่คืออุตสาหกรรมกีฬาที่เอเย่นนักกีฬาน่าสนใจมากนะครับนักฟุตบอลนะครับคนนึงใช้สองเท้าเลี้ยงตัวเองนะครับหากินได้อย่างเจชนาทิพย์เงินเดือน2 ล้านบาทนะครับเรามีอาชีพใหม่ละเป็นเอเย่นนะครับเอเย่นมีส่วนแบ่งอะไรบ้างนะครับ 20% ถึง 30% ของค่าเหนื่อยนักกีฬานะครับทำไมนักกีฬาต้องมีเอเย่นครับนักกีฬามีหน้าที่เล่นกีฬาฝึกซ้อมแข่งขันและดูแลร่างกายส่วนการดูแลนอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองโรงแรมที่พักการเดินทางการติดต่อสปอนเซอร์นะครับเป็นหน้าที่ของเอเย่นนักฟุตบอลดีลเองเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นครับคุณเป็นเอเย่น
สามารถทำเงินให้คุณได้มากกว่าการเป็นนักกีฬา10เท่าครับนี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะครับเอเย่นของโรนัลโดเนี่ยร่ำรวยมหาศาลครับอย่างเจชนาทิพย์เงินเดือน2ล้านเนี่ยถ้าเอเย่นเขามีนักกีฬาแบบชนาทิพย์5คนเนี่ยคนละ 20% เขาก็ได้2ล้านเหมือนกันโดยที่เขาไม่ต้องลงไปเตะบอลให้เหนื่อยไม่ต้องซ้อมบอลให้ร่างกายทรุดโทรมอายุ 4-50 เขาก็ยังมีรายได้เหล่านี้อยู่นะครับแต่ส่วนมากเอเย่นไม่ได้มีนักกีฬาในสังกัดแค่5คนเขามี10คน20คนซึ่งรายได้มาทวีคูณครับนักกีฬาไม่สามารถสร้างรายได้ที่ทวีคูณได้เท่ากับเอเย่นนะครับวันนี้พี่เห็นพวกน้องๆนักศึกษาเนี่ยชอบในเรื่องของรองเท้าฟุตบอลหรือว่ารองเท้าผ้าใบก็มาเปิดเพจขายรองเท้านะครับก็ไปซื้อรองเท้ามานะครับแล้วก็มาไลฟ์สดขายอันนี้ก็คือหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬานะครับอันนี้เป็นการเป็นสื่อกีฬานะครับทุกคนสามารถเป็นสื่อกีฬาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยพวกคุณสามารถหาประสบการณ์ได้ด้วยการสร้างช่องของตัวเองครับคุณสามารถที่จะเปิดเพจของตัวเองได้เปิดช่อง YouTube ของตัวเองได้มี TikTok ของตัวเองได้และฝึกฝนมันคุณชอบอะไรคุณทำอันนั้นครับนั่นจะเป็นเส้นทางที่พาคุณไปสู่การเป็นสื่อกีฬาไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นนักพากย์เป็นทุกอย่างได้หมดอาชีพนี้รายได้สูงมากนะครับที่เป็น11องค์ประกอบนะครับของอุตสาหกรรมกีฬาที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีในประเทศไทยที่เอามาให้พวกเราดูว่าให้พวกเราเลือกใครจะหยิบเงินจากกองเนี้ยคนละเท่าไหร่จินตนาการดูว่าเราจะไปอยู่ในจุดไหนเพื่อที่จะหยิบฉวยเงินเหล่านี้มาเป็นของเราอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับผมได้มาพูดคุยกับน้องๆในวันนี้นะครับและหวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้บ้างนะครับไปประกอบอาชีพแล้วถ้ามีอะไรที่จะให้พี่ช่วยได้นะครับเจอกันข้างนอกบอกพี่ได้เลยขอให้ยึดมั่นกับสิ่งที่เราอยากจะทำและเดินไปอย่างซื่อสัตย์แล้วก็มุ่งมั่นกับมันครับขอบคุณครับก็สนุกดีนะครับนี่ก็คือการมาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่เขาเรียนจากการกีฬานะครับก็หวังว่าเราจะได้มีบุคลากรทางด้านการกีฬามากขึ้นนะครับแล้วก็นี่คือเล็กๆน้อยๆจากฟุตบอล108และทีมงานนะครับโอกาสหน้าเราจะไปที่มหาวิทยาลัยไหนหรือว่าจะไปพูดที่ไหนรอติดตามกันครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ